สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนมามานะคะวันนี้พี่ใบนะคะมีข้าวต้มมัดนะคะข้าวต้มมัดถั่วดำนะคะเพื่อนเนาะอันนี้นะคะซื้อมา10เหรียญนั่นเพื่อนได้6ชิ้นนั่นเพื่อนพี่ใบกินไปแล้ว3ชิ้นนะคะเมื่อคืนนะคะเนาะหิวนะคะกินไป3ชิ้นนะคะเหลือ3ชิ้นนะคะนี่นะคะ3ชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะเพื่อน10เหรียญนะคะเพื่อน10เหรียญนะคะก็แพงพอสมควรนะ3ชิ้น10เหรียญเนี่ยเพื่อนนี่ก็แต่ว่าเขาน่ากินมากเพื่อนขอบอกนะเปิดให้ดูนะคะนี่เนาะข้าวต้มมัดกล้วยนะคะกล้วยถั่วดำนะคะเพื่อนไม่ใช่ว่ามันอย่างงวดที่แล้วพี่ปายซื้อมาคิดว่าเป็นข้าวต้มมัดแต่ไม่ใช่ข้าวต้มมัดแต่เป็นกล้วยเป็นไอ้นั่นนะคะเป็นมันสำปะหลังนะคะเพื่อนเนาะอันนี้แต่นี่เป็นกล้วยจริงๆนะคะกล้วยแล้วก็ถั่วดำนะคะแล้วรสชาติเขาอร่อยมากนะคะเพื่อนนี้เนาะโอ้ยแซ่บโพดโพนะคะเพื่อนเหลือ3ชิ้นเนาะเมื่อคืนกินไปแล้ว3ชิ้นนะรอบดึกนะเพื่อนหิวข้าวนะคะนี่ก็เลยมากินกันอีกวันนี้นะคะ3ชิ้นสุดท้ายนะคะเพื่อนสั่งขนมเทียนไม่ได้นะคะได้ก็ต้องมัดก็เลยมากินนะคะเพื่อนนะความสุขนะคะมีความสุขได้กินข้าวต้มมัดมีความสุขหลายแล้วก็แซ่บฝีมือนะคะออริจินอลนะคะดั้งเดิมนะคะแซ่บแซ่บอีกเพื่อนเชื่อป่ะกินอะไรก็ไม่แซ่บเหมือนของไทยนะกินอะไรก็ไม่แซ่บเหมือนอาหารไทยนะคะก็เหมือนคนไทยนะคะเมื่อก่อนตัวพี่บายเองนะคะไม่ได้พูดถึงใครนะคะพูดถึงตัวเราเองนะคะอยู่เมืองไทยสมัยก่อนอุ้ยอยากกินอาหารฝรั่งอยากลองกินนะคะอยากลองกินอยากกินเบคอนอยากกินแซนด์วิชนะคะเพื่อนตอนนี้เหรอคะมาอยู่ที่นี่นะคะไอของที่โหยหานะไม่อยากกินนะคะเพื่อนอยากกินของพวกนี้นะคะแซ่บของที่เราเคยอยากจะกินอะไม่อยากกินแล้วเพื่อนแต่อยากกินของที่เราหายากๆอย่างเงี้ยพวกข้าวต้มมัดพวกอะไรที่เป็นของไทยๆน่ะของหวานถามว่าชอบกินของหวานไหมชอบนะแต่เป็นของไทยนะพวกขนมเค้กขนมอะไรเงี้ยพี่ไปไม่ชอบกินเลยไอศกรีมเงี้ยไม่ชอบกินเลยเพื่อนเรื่องจริงพวกของหวานพวกนี้ไม่ชอบกินอะเพื่อนแต่อยากกินพวกสาคูต้มถั่วดำอะไรที่มันเป็นอันไทยๆไปเลยบัวลอยไปเลยน่ะเนี้ยเพื่อนแปลกมากเลยเพื่อนพอมาอยู่ต่างประเทศมีของที่เราเคยหุยหาหุยหวนนะคะเพื่อนอยากมากเพื่อนแต่มันแพงเมื่อก่อนไม่มีเงินซื้อใช่ไหมแต่พอมาอยู่อย่างนี้นะมีเงินซื้อแต่ไม่ยากนะเพื่อนอยากกินของพวกนี้เนาะของพวกนี้จริงๆอ่ะถ้าเรามีใบตองมีอะไรเราก็ทำได้แต่พี่ใบไม่มีใบตองเนาะซื้อเขากินซื้อเขากินก็อร่อยเพื่อนเขาทำรสชาติดีมากข้าวต้มมัดรสชาติออริจินอลนะคะรสชาติดั้งเดิมออริจินอลดั้งเดิมนะคะเพื่อนก็บอกแซ่บโพดโพนะคะอันที่สองอันนี้มื้อเที่ยงนะเพื่อนในมื้อเที่ยงเนาะคืนนี้เย็นนี้นะคะคือเย็นนี้เนาะที่บายจะทำไอ้นี่นั่นเพื่อนเขียวหวานไก่นะแกงเขียวหวานไก่อันนี้เป็นถั่วแขกในสวนเนาะเมื่อกี้พี่บายไปเด็ดมาอันสองสามฝั่งเนาะเดี๋ยวไปเด็ดเพิ่มนะคะเพื่อนอย่าไปเด็ดเพิ่มเราจะทำแกงเขียวหวานนั่นเพื่อนแล้วก็บ้างเขือเปาะไม่มีเนาะพี่ใบก็เด็ดถั่วเนี่ยค่ะถั่วในสวนนั่นเพื่อนเอามาใส่แทนกันได้เนาะทำแกงเขียวหวานใส่ถั่ว
ใส่ถั่วแข็งแล้วก็ถั่วลันเตาเพื่อนคือเราดัดแปลงเอานะเพื่อนเนาะไม่คำว่าแกงเขียวหวานไม่จำเป็นต้องใส่แต่มะเขือเปราะนั่นเพื่อนเราใส่ได้ผักสีเขียวผักอะไรก็ใส่ได้นะคะเพื่อนแค่ปรุงเครื่องปรุงให้มันเท่ากันก็พอแล้วนอนเพื่อนผักเนี่ยของพวกนี้มันใช้แทนกันได้นะคะเพื่อนหรือจะเป็นโชโก้นะคะเพื่อนผักในต่างแดนนี้นะคะก็ใส่แกงเขียวหวานได้นะเพื่อนอร่อยเหมือนเดิมนะคะมากินกินมันกินกล้วยต่ออร่อยเจอความหอมหวานของที่นี่ก็มีมะพร้าวขูดด้วยเพื่อนถ้าคุณมีมะพร้าวที่เราสามารถซื้อไปผ่าแล้วก็ขูดเองได้แต่ว่าพี่ใบไม่มีกระต่ายเนาะเพื่อนเคยเห็นมะพร้าวเลยนะเราไม่มีกระต่ายขูดมะพร้าวเนาะอยากจะซื้อแบบมะพร้าวเป็นลูกแบบนั้นเอามามาผ่าแล้วก็ขูดเองแต่เราไม่มีกระต่ายนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราให้กลับเมืองไทยจะลองดูหากระต่ายเล็กๆนะเพื่อนกระต่ายขูดมะพร้าวเล็กๆพกมาด้วยนะเพื่อนเผื่อเราจะได้ขูดอยากกินมะพร้าวแบบว่ามะพร้าวขูดแล้วก็ทำขนมทำอะไรเนี่ยมันอร่อยจริงเพื่อนไม่ใช่มะพร้าวแห้งเป็นมะพร้าวขูดเองเนี่ยอร่อยเนาะจะทำกะทิทำอะไรคือเราจะทำกินเองเราอยากจะได้รสชาติที่ว่ากลิ่นมะพร้าวจริงๆนะเพื่อนกลิ่นกะทิกลิ่นมะพร้าวจริงๆเนี่ยไม่ใช่กะทิกระป๋องนอนเพื่อนก็เลยแบบว่าอยากจะลองหาซื้อไอ้กระต่ายขูดมะพร้าวเพื่อเราจะได้มาทำกินเองนอนเพื่อนคือว่าเราลงทุนครั้งแรกอาจจะแพงนะกันเพื่อนแต่ถ้าใช้ได้นานก็โอเคนะเพื่อนๆว่าไหมอันนี้เป็นความคิดของพี่ใบนะถ้าเราลงทุนครั้งแรกซื้อกระต่ายสักอันนึงเนาะกระต่ายสักอันกระต่ายขูดมะพร้าวเนาะสักอันถ้ามันแพงก็ไม่ว่านั่นเพื่อนแต่ขอให้ได้ใช้นะถ้าเราซื้อมาแล้วเราได้ใช้เนี่ยพี่ใบนะกล้าซื้อนะถ้าซื้อเราใช้นะอะไรก็กล้าซื้อนะถ้าซื้อเราใช้เพื่อนอยากจะกินอะไรลอยๆอยากกินอะไรลอยๆต้องลงทุนเพื่อนอยากจะมีสวนกล้วยก็ไม่มีพื้นที่ปลูกเหมือนคนอื่นเขาเพื่อนก็เลยไม่กล้าปลูกเนาะกล้วยน้ำหวานเพื่อนไม่มีที่ปลูกบ้านพี่ใบมันพื้นที่มันเล็กเนาะเพื่อนก็เลยทำใจเพื่อนแค่นี้ก็มีอยู่มีกินแค่นี้ก็มีความรู้สึกดีใจภูมิใจแล้วเพื่อนเนาะอย่าแปลกไปคว้าหาสิ่งที่มันเกินกว่าตัวเรามากไปก็ไม่ดีนอนเพื่อนอยากกินอยากได้กระต่ายก็แค่คิดนั่นเพื่อนมันหาซื้อยากเนาะกระต่ายขูดมะพร้าวนั่นเพื่อนคิดไปคิดมาซื้อกินก็ยังดีกว่าเนาะ10เหรียญก็อิ่มแล้วเพื่อนได้กิน2ครั้งเนาะสั่งขนมเทียนเขาบอกว่าจะเอามาให้อาทิตย์หน้าเพื่อนสั่ง30เหรียญเลยนะเยอะนะ30เหรียญจะมาแช่ช่องฟิตไว้อะเพราะว่าเป็นคนชอบกินขนมเทียนมากพี่น้องนะคะใครชอบกินขนมเทียนเหมือนเรามั่งขนมเทียนน่ะไส้หวานไส้เค็มนะคะเพื่อนเห็นป่ะก็มันอร่อยอย่างนี้ใครบ้างจะไม่อยากกินล่ะคะเนาะคิดไปคิดมานะพี่ใบอยากซื้อตู้เย็นเล็กๆอ่ะช่องฟิตอย่างเดียวเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่ตู้เย็นอ่ะเป็นแบบช่องฟิตอย่างเดียวเอามาตั้งไว้หลังบ้านเพื่อนตั้งไว้ข้างนอกเนี่ยแช
แค่เฉพาะอาหารเอเชียนอย่างเดียวเพื่อนในตู้เย็นข้างในมันเต็มไหมไม่พอแช่บางครั้งเราได้อะไรได้อะไรมาเพื่อนมันแช่มันเต็มแช่แต่ของไทยก็เต็มแล้วไม่ได้เก็บของคุณสาเลยเก็บแต่ของตัวเองก็เต็มแกก็บ่นว่าโอ้ยมีแต่ของเธอแล้วไม่มีของฉันเลยอะไรเงี้ยเราก็เอาแต่ของเรามายัดมาตุนเต็มเลยแกน้อยใจนั่นเพื่อนบางทีอ่ะเปิดตู้มามีแต่ของไทยมีแต่อาหารไทยเงี้ยแกบ่นแกน้อยใจมันต้องแชร์นั่นเพื่อนเออว่าเชื่อป่ะมันต้องแชร์มันต้องมีทั้งของไทยมันต้องมีทั้งของฝรั่งนั่นเพื่อนไม่ใช่เปิดมามีแต่ของไทยเนี่ยแกก็บ่นนะเพื่อนบ่นก็ทำอะไรไม่ได้เพื่อนเพราะเมียเนี่ยยิ่งอยู่นานยิ่งนานยิ่งเนี่ยไม่เปลี่ยนนิสัยยิ่งนานยิ่งอยากจะกินแต่ของไทยเพื่อนอันนี้เรื่องจริงนะยิ่งอยู่นานยิ่งอยากกินแต่ของไทยอยากกินแต่ของแบบนี้อยากกินแต่ของที่มันหาไม่ได้เพื่อนจริงๆเพื่อนของต่างชาติเนี่ยเริ่มไม่อยากจะกินนะเริ่มเบื่อนะนี่นั่นเพื่อนพี่ใบกินหมด3ชิ้นเลยนั่นเพื่อนอิ่มแป้เลยนะคะทีนี้ก็จะทําแกงเขียวหวานไก่นั่นเพื่อนใส่ถั่วนะนี่เนาะยังเด็ดไม่หมดยังต้องไปเด็ดเพิ่มอีกเพื่อนแค่เด็ดติดมือมันนิดเดียวเพื่อนขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรดีๆนะคะพี่ใบจะมาพามาถ่ายแล้วพูดคุยกันอีกนะคะงวดหน้าได้ขนมเทียนเดี๋ยวจะเอามาโชว์นั่นเพื่อนรอให้ได้ก่อนกําลังรออยู่ว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้ขนมเทียน30เหรียญสักทีนะคะเพื่อนเยอะนะ30เหรียญแต่ว่าอยากกินนะ30เหรียญก็เกือบ900นั่นเพื่อนขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสดีๆเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ต้องไปก่อนละเด้อสวัสดีค่ะ